สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบทุกท่านนะคะวันนี้รายการ Media Republic ค่ะเราเปิดรายการกันด้วยคลิปนะคะทุกคนกันสักนิดนึงนะคะสำหรับความประทับใจของการประท้วงนะคะต่อต้านจันโอชานะคะแล้วค่ะที่อิตาลีนะคะแล้วก็ราคานะคะที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมีการจับผิดนะคะว่าเท็จกันขนาดไหนนะคะก็คื การไปประท้วงไปประต่อต้านรัฐบาลนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะรัฐบาลโจรตั้งแต่ที่เข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานนะคะไปพยายามเดินทางไปต่างประเทศค่ะนะคะก็ได้เจอนะคะการประท้วง อย่างเข้มข้นมากนะคะในหลายๆแห่งนะคะหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยจะกล้าไปไหนแล้วล่ะค่ะนะคะก็ฝีมือท่านนี้เลยนะคะคุณเล็กจัญญายิ้มประเสริฐซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาร่วมรายการ Media Republic กับเรานะคะโดยจังระบบสาธารณะเราเข้าไปที่ใช้ของคุณจัญญาค่ะเมื่อกี้นี้ก็ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะก็เลยไม่อยากให้คุณมารออยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็น่าเรียบร้อยดีพี่น้องที่อยู่ทาง C-box นะคะก็ช่วยส่งเสียงมารับฟังเสียงได้ชัดเจนดีนะคะตอนนี้คุณเล็กจัญญาอยู่กับเราค่ะคุณเล็กค่ะอาจารย์หลานเอ่ยได้เนาะต้องได้เห็นว่าสุขสบายดีนะคะช่วงนี้เนี่ยแหละอาจจะธรรมชาติที่เราคอยออกมาช่วงก่อนเข้าสายสกายแบบได้เปิดคลิปนะคะวีที่อิตาลีค่ะที่คุณเล็กนะคะได้ไปสั่งสะท้อนการในประเทศทางสายต่อทวงนายไปก็ทำให้สลิปกันใหญ่เลยเนาะว่าเดี๋ยวขอทางเทคนิคเดี๋ยวทำคนเดียวค่ะคนเดียวยังไม่มาติดแทสซิ่งคือเวลาทำมามือหนึ่งมือขยับเมาส์นี่ปากก็จะเงียบไปเลยนะคะไม่เหมือนคนรุ่นใหม่เขานะเขาทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะน่าจะพอได้นะคะเดี๋ยวค่ะเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะคุณเล็กแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงท้ายเนี่ยยังไม่เหนื่อยเกินไปเนี่ยก็จะถามสถานการณ์ให้วิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยด้วยแหละนะคะเพราะว่าพี่น้องก็คงนานทีได้คุยกันฟังว่ามองประเทศไทยขนาดนี้เป็นยังไงอะค่ะค่ะเอาก่อนเริ่มก่อนเลยเข้าประเด็นเลยนะคะก็คือสาธารณระบบสาธารณรัฐฟินแลนด์นะคะที่คุณเล็กจะมาถอดบทเรียนให้ฟังเนี่ยนะคะเอาคำว่าระบบสาธารณรัฐเพราะฟินแลนด์นี่เป็นมีกษัตริย์ไหมฮะไม่มีค่ะเป็นสแกนดิเนเวียนทุกประเทศใช่ไหมฮะไม่ค่ะก็คือประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในการน้ำมันรัฐใหญ่คือรัสเซียแล้วก็สวีเดนแล้วก็ตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของมาอย่างยาวนานอาณานิคมของสวีเดนนะแล้วก็ภายใต้รัสเซียด้วยค่ะแต่นี่พอเราปล่อยให้ฟินแลนด์ในช่วงประกาศอิสรภาพช่วงแรกๆเนี่ยในปี1918เนี่ยฟินแลนด์เองก็มีสงครามกลางเมืองคือระหว่างค่ายอีลีทนะคะเรียกว่าค่ายศักดินาชนชั้นสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ดินแล้วก็เป็นคนสวีดิชเก่าคือพวกสวีดิชเนี่ยด้วยการที่ก็อยู่ในฟินแลนด์มานานก็จะเป็นพวกเจ้าอาณานิคมมีคอมมูนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพวกนี้ก็พยายามที่จะฟื้นระบบกษัตริย์เข้ามาคือพอแรกประกาศอิสรภาพเนี่ยค่ายสวีดิชก็พยายามที่จะฟื้นระบบกษัตริย์เข้ามาแล้วก็จริงๆก็พยายามนะคะเขาก็พยายามไปหาสายสัมพันธ์ว่าไอ้คนที่มีเชื้อฟินแลนด์ที่เป็นกษัตริย์เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเชิญตัวมาแล้วก็ไปเชิญตัวเจ้าชายจากเยอรมันมาเพื่อที่จะให้มาขึ้นครองเป็นกษัตริย์นะคะแล้วก็
ตกลงว่าพอมาทดลองกันอยู่ได้แค่6เดือนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ไหวแล้วก็คือสวีเดนฟินแลนด์ซึ่งกำลังพักเขาเรียกว่ากำลังรุ่งเรืองในเรื่องของการพยายามเติบโตเรื่องสิทธิ์แล้วก็การกลุ่มของชนชั้นล่างเนี่ยก็เริ่มมีการรวมตัวกันด้วยแล้วก็เกิดการขัดแย้งกันหรือว่าการพยายามเขาเรียกว่าการขั้วอำนาจกันระหว่างชนชั้นล่างกับชนอีลีทเนี่ยก็มีสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งภายในประเทศนี่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเจ้าชายมาจากที่ทางการก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวอะไรเงี้ยก็บอกว่าทดลองกัน6เดือนก็มีกษัตริย์อยู่6เดือนแล้วก็บายบายแล้วก็รัฐสภาฟินแลนด์ก็ประกาศเป็นรีพับลิกนะคะก็มาที่6ธันวาคม2917เนี่ยก็ประมาณ2460ฟินแลนด์ก็ประกาศเป็นเอกราชแล้วก็เป็นรีพับลิกแต่ว่าเขาเรียกว่าฝ่าจะเซตเท่าจริงๆเนี่ยสงครามกลางเมืองของเขาเนี่ยซึ่งเราคงจะคุยกันให้ฟังอีกนะก็ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพอแม้ว่าไม่มีกษัตริย์เนี่ยแต่ว่าการต่อสู้ประทะทางการอำนาจเพื่อที่จะได้ก็เรียกว่าอะไรนะคะมีสิทธิ์ในการกำกับนโยบายประเทศระหว่างชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงนี่ก็ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ถึงขั้นมีสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่ยังดำรงอยู่คู่กับประเทศฟินแลนด์จนถึงบัดนี้นะอ๋อเขาก็มีสงครามกลางเมืองเหมือนกันนะคะโอ้ยร้ายมากครับก็คือพอในช่วงจากกุมภาถึงพฤษภา1918เนี่ยนะฮะฟินแลนด์มีสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นความเจ็บปวดแล้วก็เป็นความรุนแรงมากนะเพราะว่าคือช่วงนั้นเริ่มการพยายามคุมแล้วก็ในส่วนของต้องบอกว่าในส่วนของชนชั้นล่างซึ่งเป็นส่วนมากเป็นคนงานในการผลิตเนี่ยซึ่งมีการเริ่มมีการจัดตั้งใหม่นะฮะเริ่มมีคือถ้าเรามองเอาเห็นว่าการชนชั้นล่างเนี่ยในยุคต้นก่อกำเนิดมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีทุกแล้วมีประเทศไทยก็มีแล้วก็ในภูมิชั้นต่ำกว่าคนใช้แรงงานหรือว่าผู้ใช้แรงงานมีโรงเรียนด้วยความใกล้กับรัสเซียด้วยแนวคิดเรื่องยงก็แผ่เข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นฟินแลนด์ก็จึงแบ่งออกเป็นสองขั้วก็เรียกว่าสองสีคือสีขาวซึ่งเป็นชนชั้นอีลีทชนชั้นเจ้าศักดินาที่ดีอะไรต่างๆที่พยายามที่จะรักษานะความเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าอำนาจทางการเมืองไว้กับชนชั้นเกิดใหม่ซึ่งเป็นชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยซึ่งมีการจัดตั้งกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีกระบวนการก็เรียกว่าหล่อหลอมทางความคิดการติดอาวุธทางความคิดแล้วก็มีการรวมตัวกันเป็นกลไกสหภาพแรงงานแล้วก็มีบทบาทสูงขึ้นเนี่ยก็เริ่มแล้วก็เรียกว่าอะไรนะเริ่มแบ่งปันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะค่ายกรรมอาชีพเนี่ยก็ลุกขึ้นมาปฏิวัตินะคะก็ไอ้ค่ายคือว่าไอ้ค่ายอภิสิทธิ์ชนแล้วก็เกิดสงครามกันแล้วก็เขาเรียกว่าสงครามเหลืองสงครามไม่ใช่เหลืองบ้านเรานะคือสงครามขาวกับแดงเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนช่วงต้นเนี่ยฝ่ายแดงซึ่งเป็นฝ่ายกรรมอาชีพเนี่ยนะซึ่งมีกำลังมากกว่าเนี่ยเกือบจะชนะแต่ว่าพอฝ่ายขาวเนี่ยเริ่มจะแพ้เนี่ยเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากเยอรมันนะฮะแล้วก็ได้การหนุนช่วยทางการอาวุธทางกำลังอะไรต่างฝ่ายขาวซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนเนี่ยกลุ่มเจ้าที่ดินกลุ่มนายทุนเนี่ยซึ่งมีพละกำลังทางการเงินมากกว่าเนี่ยก็ใช้อาวุธที่รุนแรงกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ก็สุดท้ายก็ชนะสงครามก็เลยสงครามกลางเมืองแล้วก็คนฝ่ายแดงคนที่ถูกตรีตาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ถูกจับคุมขังถึง5-60,000คนนะฮะแล้วก็เนื้อหาการสู้รบกันนี้ก็ตายกันประมาณ 15,000 คนคือเยอะมากนะคะอันนี้เป็นความในช่วงแค่3เดือนเองก็ตายกันเยอะมากแล้วก็ในช่วงที่ถูกจับคุมขังเนี่ยก็กดประหารตายกันอีกหลายหมื่นคนคือในช่วงการความเจ็บปวดในการสงครามกลางเมืองครั้งนี้ก็จึงทำให้มันก็ส่งผลกับวิถีการเมืองของฟินแลนด์มาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยคือทุกครอบครัวเนี่ยมีคนที่เรียกว่ามีคู่ขัดแย้งทางความคิดคือถ้ามองอย่างนี้ใกล้ๆกับประเทศไทยอ่ะก็คือบอกว่าทุกบ้านเนี่ยมีทั้งสีแดงและก็สีขาวเหมือนกับเมืองไทยตอนเนี้ยทุกครอบครัวก็จะมีทั้งสีเหลืองและสีแดงและซึ่งมันประทะกันทางความคิดนะลูกข้าพ่อเป็นขาวข้ากันในสุดแล้วก็ประเทศฟินแลนด์นักโทษคนสุดท้ายเนี่ยเพื่อเจอพูดได้ปล่อยตัวไม่กี่สิบปีขึ้นมาแล้วก็ในทศวรรษที่2515หรือ20เนี่ย2520เนี่ยฟินแลนด์ถึงก็เรียกว่าต้องมีออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็จ่ายนะฮะคนที่ถูกจับกุมคุมขังในช่วงคือการเหตุการณ์ที่สามที่ความเจ็บปวดแล้วก็การเรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็กระบวนการ
ปักหมุดทางการเมืองทำความเข้าใจทางการเมืองเพราะเนี่ยก็ส่งผลต่อมาจนถึงวันนี้นะคะแต่ว่าจุดทุนก่อนเลยบอกว่าถึงแม้ว่าค่ายขาวเนี่ยคือค่ายในทุนเนี่ยจะชนะในเชิงสงครามแต่ว่าก็เป็นข้อดีของระบบตรงนี้หน่อยคือที่ไม่มีกษัตริย์ด้วยนะคะก็ทำให้กลไกมันจำเป็นที่จะต้องพึ่งกลไกรัฐสภาเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้เกิดการเลือกตั้งถึงแม้ว่าค่ายนะในเชิงสงครามเลือกตั้งเกิดขึ้นมาในระบบสังคมนิยมเนี่ยนะพรรคแรงงานเนี่ยแล้วเป็นพรรคแรงงานสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งพอชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถเข้าไปกำหนดตัวกติกาอะไรต่างๆขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ฟินแลนด์เนี่ยได้สังคมนิยมหรือว่ากลไกวิธีคิดแบบสังคมนิยมรัฐสวัสดิการเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษท่าเดียวแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องของประเทศฟินแลนด์ในเรื่องของการเปลี่ยนอาจไม่ค่อยโดดเด่นว่าเราเรื่องความเจ็บปวดแม้แต่คนฟินแลนด์เองก็ไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องของไอ้สงครามซีวอร์แต่ว่าถ้าคนที่มาอยู่ฟินแลนด์โดยไม่ได้มองมันเพียงแค่ฉาบฉวยเนี่ยก็จะต้องอ่านเรื่องนี้นะคะก็จะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าเราเห็นคือเมืองไทยเนี่ยเวลาสื่อเมืองไทยวันนี้ก็ต้องเห็นเหมือนกันว่าสื่อเมืองไทยเวลาจับประเด็นเรื่องฟินแลนด์เนี่ยคุณก็มองแค่ผลลัพธ์อ่ะคุณไม่ได้มองว่าสาเหตุของการมาเป็นผลลัพธ์ของฟินแลนด์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถูกจับตาเยอะมากในเรื่องของความมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะความเก่งกาจในเรื่องการจัดระบบการศึกษาความอ่อนไหวในเรื่องของการอะไรต่างๆคุณก็จะมองในเชิงผลลัพธ์แต่ว่าจริงๆแล้วพวกสื่อไทยเองหรือว่าคนไทยเองก็ไม่กล้าที่จะสาวประวัติศาสตร์เพราะว่าเอาเข้าจริงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสู่ของภาคประชาชนทุกที่สาวประวัติศาสตร์ฟินแลนด์ให้คนไทยตระหนักได้มีอะไรที่ลอยมาเองนะคือความฟินแลนด์โทษทีเกินจำนวนผู้นานเลยก็ได้ค่ะก็คือฝ่าประเทศนี้เนี่ยนะฝ่าประเทศนี้เนี่ยมันจะแบบคือในช่วงต้องบอกว่าฟินแลนด์ในรายการที่จะหลุดจากรัสเซียเนี่ยเขาต้องยอมเสียพื้นที่ถึง 12% ต้องเสียค่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะต้องยอมทำสัญญารัสเซียเสียเปรียบเรือให้กับรัสเซียต้องเยอะแยะต้องให้นะคือต้องเสียค่าจากเรื่องหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยากจนมากๆเลยนะคะเพื่อที่ความสงครามให้กับรัสเซียที่เสียเนี่ยก็คือฟินแลนด์ที่พ้นจากความยากจนมาเพียงแค่ก็คือ30กว่าปีเนี่ยพัฒนาประเทศขึ้นจนกลายเป็นประเทศที่มีอยู่อันดับต้นๆในเชิงของคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับขนาดนี้ของฟินแลนด์เลยที่ความเป็นมาไม่ได้เลยเหมือนกันที่เมื่อกี้ว่าต้องช่วงเวลาที่จนคนทั้งประเทศเนี่ยแล้วทำไมได้เพราะว่าเราถ้าว่ารัฐสวัสดิการนี่จะมีทางประเทศที่ยากทำรัฐสวัสดิการได้แล้วเขาผ่านเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงมันใช้เงินมากเท่าไหร่เนี่ยคือถ้ารู้จักการจัดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับหมุดวิธีคิดมากกว่าก็คือว่าเปรียบของตรงนี้ก็คือหนึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหมุดเขาเรียกว่าหลักการแบบสำคัญมากนะคะก็คือพอผ่านความเจ็บปวดผ่านการต่อสู้เป็นอาณานิคมมานานเนี่ยท้ายที่สุดอยู่ในประเทศซึ่งมีพื้นที่เยอะมีคนไม่กี่ล้านคนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเห็นความเสียหายของคนมากมายเนี่ยเขาก็ต้องเอาความเป็นมนุษย์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความเป็นมนุษย์ที่ตั้งเนี่ยหลักการพื้นฐานเลยตั้งแต่การปักหมุดของประเทศนั่นก็คือเรื่องของการดูแลประชาชนทุกคนในประเทศจะสร้างชนชั้นไปไม่รอดมันต้องเห็นค่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องปักหมุดตรงนี้แล้วก็ที่ระดับหลักๆของฟินแลนด์ที่แค่คุยเห็นว่าอุดมการณ์หลักของฟินแลนด์นี้อยู่บนพื้นฐานว่าคนต้องดูแลมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและก็ต้องทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพนั่นถือว่าการอาชีพการศึกษาเนี่ยอยู่ในเลยนะของการสร้างค่าของประเทศฟินแลนด์นะแล้วก็ต้องเป็นประเทศต้องพูดความจริงประเทศนี้เราจะเจอว่าคนที่นี่จะปากหนักแล้วไม่ค่อยพูดอะไรถ้าเขารู้แล้วเขาทำไม่ได้ครับแต่ความพูดความจริงความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นอุดมการณ์ที่มันถูกบรรจุไว้ในทุกกลไกนะคะกลไกของระบบบริหารราชการด้วยคือกลไกข้าราช
จะอยู่บนพื้นฐานตรงนี้มากกว่ามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเทศแรกแล้วก็ก็คือว่าเป็นประเทศที่ยอมรับบทบาทของผู้หญิงว่ามีส่วนร่วมในสำคัญด้วยการที่ว่าประเทศนี้เนี่ยต้องเข้าสู่สงครามเยอะนะโดยเฉพาะ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยสงครามกับสวีเดนสงครามกับรัสเซียเนี่ยความสูญเสียมันเยอะแล้วผู้ชายก็เสียหายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ต้องลุกขึ้นมาดูแลครอบครัวดูแลบ้านหรือพยายามรักษาฐานที่มั่นนะคะของหมู่บ้านของชุมชนแล้วก็ซัพพลายให้กับผู้ชายเนี่ยบทบาทตรงนี้มันจึงเป็นบทบาทที่เห็นชัดมากเพราะฉะนั้นฟินแลนด์เองตระหนักในเรื่องของความสำคัญของผู้หญิงตั้งแต่นั้นแล้วก็เป็นประเทศแรกตั้งแต่1906ที่บรรจุสิทธิของผู้หญิงในการทางการเมืองไว้แล้วตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากซึ่งจริงๆแล้วเรื่องประเด็นผู้หญิงที่เป็นประเด็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอผู้หญิงเข้ามามีความสำคัญเนี่ยมันก็มาผูกโยงกับเรื่องของสวัสดิการเพราะว่าสวัสดิการปัญหาเรื่องของสวัสดิการที่ประเทศที่การเมืองผู้ชายคุม 95% เหมือนประเทศไทยไม่เข้าใจก็คือสวัสดิการคือการดูแลตั้งแต่เกิดถึงเชิงละครถึงตายเนี่ยซึ่งมาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเยอะมากคือการคลอดบุตรการให้การศึกษาแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงการทำงานเนี่ยนะคะเพราะงี้เมื่อโครงการต่างๆเหล่านี้มันตระหนักแล้วมันตระหนักในความอยู่ระหว่างมนุษย์ชอบอยู่ระหว่างผู้หญิงผู้ชายส่งเสริมบทบาทผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาททางการเมืองตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อที่จะมาล้างสมดุลกันในเรื่องนโยบายชาติเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มที่มันคือต้องบอกว่ามันแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าการเริ่มที่มันถูกหยุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากลไกการเมืองของประเทศนี้แทบไม่เคยหยุดเลยนะคือแต่เริ่มมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าใครเคยมาที่เห็นบทความที่ได้เขียนนะจะเห็นว่าแม้จะนำจำนวนปอก็ควบยาวเลยในช่วงสงครามโลกแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศฟินแลนด์ก็ไม่เคยหยุดการเลือกตั้งนะกระบวนการการเลือกตั้งกระบวนการรัฐสภาของเขาไม่เคยหยุดไอการเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะกลไกของคนรุ่นใหม่กับการเห็นใจอนาคตของชาติอยู่ที่รัฐสภาเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองเราจะเห็นเด็กอายุ18-19เนี่ยก็เลือกแล้วว่าจะสับจะเป็นสมาชิกสภาแรงงานไหนการตื่นสิทธิ์การเข้าร่วมการรวมกลุ่มระบบสาธารณแรงงานระบบภาคการเมืองเพื่อจะใช้เป็นกลไกต่อรองปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยของเขาเนี่ยเหนียวแน่นมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ประเทศไทยไม่มีเลยนะคือเรื่องผู้หญิงที่ประเทศไทยเริ่มไม่มียังมองเรื่องปัจเจกเรื่องการตื่นตัวเข้าถึงกลไกแรงงานหรือว่ากลไกสิทธิ์เพื่อที่จะเป็นเพราะว่าถูกมองเป็นแค่องค์ของคนกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัดส่วนกำลังแรงงานของคนไทยต่อสามารถแรงงานก็มีแค่ 1% กับกำลังแรงงานทั้งหมดเมื่อเทียบกับที่ฟินแลนด์คือ 80% คือบางทีเราบางทีเราไม่เข้าใจว่าพวกนี้มันหล่อหลอมได้ยังไงเราพูดเรียนสักการะของกองสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็การเข้ามาสู่ลายได้ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยทั้งหมดนะครับสำหรับไม่มีอะไรเลยนี่มีปัจจัยบวกที่จัดการอะไรสักอย่างไหมเนี่ยไม่เป็นระมองแต่ประเทศที่นี่นะมันถามว่ามันต้องรื้อระบบแล้วก็ปัญหาตัวที่สุดคือสู้ของประชาชนชาติของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฐานของคณะผู้นำประเทศไทยในช่วงไอที่ตั้งคือเทียบเนี่ย250 ปีนะคือรวมการเนี่ยแล้วก็ประชาทหารว่าคนทุกคนมาเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมในการกำหนดอะไรเนี่ยนะคะดังคนเชื่อเป็นหลักด้วยเนี่ยคือแต่เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคารพเนี่ยนะคะมันก็ยากเทวดามาต่อก็คือเหมือนจะว่าเปลี่ยนราชวงศ์อายุทยามาสู่ราชวงศ์อะไรก็คือว่าจะยังไม่อยู่ในการความเชื่อมั่นไม่อยู่ในการที่ตั้งเนี่ยการของพระกษัตริย์หรือว่าเนี่ยจะทำพระราชาแบบยั่งยืนได้มันจะต้องล้มลุกคลุกคลานที่ปานนะขั้นตอนของสังคมสมัยปัจจุบันแบบมีสุขอยู่อย่างไวกิ้งแต่จะต้องมีจะต้องอยู่อย่างโบราณดักดานเนี่ยเหมือนในสมัยอยุธยาเลยนะถ้าไม่มันจะต้องสมจริงขนาดจากสู่อีกยุคนึงแล้วมันก็เพราะประเด็นเนี่ยการของสัตว์นำแบบสมมติเทพไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นระบบไวกิ้งเนี่ยก็เป็นระบบของการถ่วงดุลอำนาจกันเพ
พราะว่าเพราะทุกคนสำคัญหมดอ่ะก็คือว่าคุณจะคือถ้าเราดูหนังไปที่เราจะเห็นว่ามันจะมีไอ้คือก่อนไอ้ช่องล่างชนชั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับมอกราบแบบภาษาไทยใช่ไหมคะไอ้ลูกเรือก็ยืนเท้าเอวคุยกับไอ้หัวหน้าได้อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการเคยชินกับการไม่ได้มองบทบาทตัวเองเป็นคนไร้ค่าค่ะนะก็คือแม้แต่สังคมไวกิ้งทุกคนก็มีราคามีค่าแล้วก็การสู้รบของเขาเนี่ยการออกไปสู้รบของเขาก็เป็นการรวมกลุ่มนะของคนที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยออกไปนะมันไม่ใช่การออกไปสู้รบในนามกษัตริย์เหมือนกับสังคมสมมติเทพอะไรต่างๆแบบที่ไทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอุดมการณ์ที่แตกแยกเสียจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามองอย่างสแกนดิเนเวียเนี่ยทุกประเทศก็คือมีนอร์เวย์ซึ่งมีกษัตริย์เป็นประมุขเรามีสวีเดนซึ่งมีกษัตริย์นะมีเดนมาร์กซึ่งมีกษัตริย์แล้วก็มีฟินแลนด์ซึ่งไม่มีกษัตริย์เนี่ยนะคะและไอซ์แลนด์ซึ่งก็ไม่มีนะแต่ว่าเมื่อมองในส่วนของพื้นที่กษัตริย์ส่วนประชากรแล้วก็กับการที่จะต้องเขาเรียกว่าเขาคือนักทุกคนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าก็คือว่าอย่างฟินแลนด์มีประชากร5ล้านคนเนี่ยแล้วคุณต้องเทียบหรือว่า5ล้านคนเนี่ยจะต้องทำยังไงให้5ล้านคนเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะมาหล่อที่จะมาเลี้ยงดูกันได้อย่างยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทำให้5ล้านคนเนี่ยเป็นคนที่มีราคาแล้วก็มีก็เรียกว่าต้องอาชีพให้ถ้า5ล้านคนได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ซึ่งโครงการแบบเนี้ยนะอย่างสวีเดน6ล้านคนนอร์เวย์6ล้านคนเดนมาร์กประมาณ 6-8 ล้านคนเนี่ยคือทุกคนมันมีราคาเท่ามันมีมูลค่าเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยนะคุณเที่ยวประชาชนเป็นฝุ่นอ่ะคุณเที่ยวประชาชนเป็นฝุ่นซึ่งมันไม่มีราคาไม่มีมูลค่าเมื่อประชาชนไม่มีราคาไม่มีมูลค่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันถูกปัดกวาดทิ้งไปได้โดยตลอดเวลาเพราะว่าผู้บริหารไม่เคยเห็นมูลค่าตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็อุดมการณ์นี่คุณอาจารย์ถามมันก็กลับมาสู่เรื่องอุดมการณ์ความคิดเป็นตัวตั้งแหละของการสร้างชาติเมื่ออุดมการณ์การสร้างชาติไม่ได้มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันคอนทริบิวก็คือว่าคนไทยทุกคนมันคอนทริบิวมันเสียสละมาสนับสนุนให้กับชาติเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ให้ราคาให้ความหมายคนกรุงเทพปัจจุบันยังไม่ได้มองคนอีสานไม่ได้มองคนใต้ไม่ได้มองคนเหนือเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับเขาเพราะว่าเขาไม่เคยถูกทำให้นับราคาหรือว่าถูกทำให้เคารพนะในความเป็นมนุษย์ที่ของคนในรอบนอกกรุงเทพที่จริงๆแล้วเนี่ยได้คอนทริบิวต์ได้เสียสละได้สนับสนุนได้หล่อเลี้ยงบางหลวงไปยังไงบ้างพวกนี้มันไม่ได้ถูกสั่งสอนเพราะฉะนั้นคนในเมืองหลวงคนที่กลุ่มอำนาจทางนโยบายเนี่ยจึงมองเขาเรียกว่ามองชาวชนบทคนไกลเกินเที่ยงชาวรักยากคนชาติพันธุ์อื่นเนี่ยอยากจะเป็นภาระมากกว่าอยากเข้าใจว่าหรือว่าอยากจะเคารพนะส่วนมากมองพวกเขาเป็นภาระไม่ได้มองพวกที่จริงๆแล้วคอนทริบิวต์อย่างไรให้กับคนเมืองหลวงอะไรต่างๆด้วยเนี่ยอุดมการณ์บ้านเรามันผิดพลาดไปหมดเลยเพราะว่าคนเมืองหลวงเองเนี่ยมันกลุ่มนโยบายกันมานานแล้วมันถูกทำให้ไม่เห็นใครกันมานานหรือไม่เห็นใครข้างนอกรอบนอกกันมานานมันถูกทำให้เห็นแต่ปากจะพูดตรงๆเลยนะถูกทำให้เห็นแต่ปากเท้าของกษัตริย์เท่านั้นเนี่ยมาอย่างยาวนานด้วยแล้วก็เขาคือกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าการหล่อเลี้ยงเนี่ยเข้าใกล้มากที่สุดคือนโยบายของประเทศไทยมาตลอดแม้แต่สมัยการศึกษามาจนปัจจุบันก็ตามเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณ 70% คือการหลวงมาเลยตลอดแล้วก็ 30% เนี่ยกระจายไปรอบๆอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอ้างกันยังไงก็ตามเนี่ยทรัพยากรแรงงานต่างๆสร้างขึ้นมาเป็นประมาณแผ่นดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แต่ว่าคนรอบๆ 30% ก็ปัจจุบันนี้นะคะ70%แผ่นดินถูกอาชีพเครื่องมือหลวง 30% กระจายอยู่รอบๆต่างๆเนี่ยมันที่มันปล่อยให้มันเป็นมาก็ของคนรอบๆแล้วยังไม่มีของกฎทัพประชาชนกษัตริย์ของบ้านเราเนี่ยมันค่ะจะต้องถามก่อนว่าจะมีประเด็นสำหรับที่ว่าถอดบทเรียนจากสาธารณรัฐฟินแลนด์เพราะเดี๋ยวจะถามว่าแล้วจะเริ่มต้นที่ไหนดีล่ะนะสำหรับประเทศไทยนะคะคือที่บอกเราก็คืออันเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าในส่วนของฟินแลนด์เนี่ยคืออย่างเล่นมาอยู่ฟินแลนด์5ปีเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันอยู่นะคือในแง่ของความเป็นประชาชนการเป็นประเทศเกษตรกรเนี่ยประเทศฟินแลนด์เนี่ย 60% ยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่เลยแล้วคนส่วนใหญ่จริงๆก็เป็นคนเกษตรกรก็เจอปัญหาเหมือนกับบ้านเราคือเรื่อง
ปัญหาเรื่องของว่าวิถีเกษตรล่มสลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็ถูกดึงเข้าไปสู่โหมดของการเป็นแมชชีนเนอรี่การเป็นเครื่องจักรป้อนอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็การพยายามลุกขึ้นมาของทุกคุณเนี่ยเข้าเพื่อที่เข้ามาคุมกำกับนโยบายประเทศเนี่ยนี่ก็ยังแรงประเทศคือไม่ใช่ว่าเมื่อคุณสู้ให้ได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการแล้วเนี่ยนะคะคุณจะคือมันจะอยู่เลยเนี่ยเพราะว่ากลไกทุนไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องการที่จะสะสมความมั่งคั่งก็ต้องการที่การจะสะสมความมั่งคั่งได้ก็ต้องการเข้าไปกำกับรัฐสภาได้เพราะมันจะเข้าคุมถึงเรื่องของการลดความภาษีต่างๆเรื่องการลดสวัสดิการฟินแลนด์ก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแล้วก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฟินแลนด์ก็ได้พรรคขวาทั้งหมดเลยนะซึ่งเป็นพรรคผู้ชายเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้หญิง 65% เข้าในรัฐสภาแต่ว่าพรรคที่ตอนนี้เข้าประกาศบริหารประเทศฟินแลนด์เป็นพรรคขวาหมดเลยทั้งขวาแล้วก็ขวาสุดโต่งและพรรคต้านพรรคชาตินิยมรุนแรงแล้วก็พรรคต้านคนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆที่เข้ามาด้วยตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีการลุกกันคือฟินแลนด์ช่วงนี้มีการประท้วงกันเยอะนะคะแล้วก็วันที่22สิงหาซึ่งที่จะถึงเนี่ยฟินแลนด์ก็กลุ่มของประชาชนกลุ่มของทางซ้ายก็ประกาศลุกขึ้นก็เลยประท้วงใหญ่ทั่วประเทศไม่ใช่ขับไล่รัฐบาลแต่ว่าพยายามที่จะต่อรองอำนาจกับรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลขวาที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยพยายามตัดเรื่องงบประมาณการดูแลคนแก่พยายามที่จะตัดเรื่องงบประมาณสวัสดิการสังคมออกไปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็อัดดันนโยบายชาตินิยมแล้วก็นโยบายทุนนิยมสุดโต่งอะไรต่างๆเนี่ยคนฟินแลนด์เนี่ยก็จะลุกขึ้นมาที่จะมาท้าทายนะว่าไอ้นโยบายแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆซึ่งก็น่าสนใจว่าที่22เนี่ยเราเล็กก็คงจะไปร่วมเดินขบวนด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นการเดินขบวนที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์แล้วก็เป็นการตื่นของคนฟินแลนด์แบบครั้งใหญ่นับตั้งแต่ก็เลย30-40ปีที่ผ่านมาที่ของการพยายามที่จะสังคมคมฉันทามติก็คือว่ามันจะไม่ใช่สังคมที่แบบว่าจะลุกขึ้นในโวยวายกันโดยไร้เหตุผลนะเพราะฉะนั้นเขาต้องช่างต้องตวงต้องคิดกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบกันมานานแต่ว่าครั้งนี้เป็นเรียกว่าจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดของการลุกขึ้นของคนฟินแลนด์เพื่อปกป้องระบบสวัสดิการที่เขาเคยมีนะแล้วก็ถ้าถามว่าระบบสวัสดิการคืออะไรบ้างคนไทยก็คือคนไทยได้เห็นเล็กๆน้อยๆจะตาโตกันหมดแล้วใช่ก็คือเดี๋ยวนิดนึงนะคะไอ้ตั้งแต่เกิดเชิงตะกอนจริงๆอ่ะก็คือแล้วก็ดูแลอย่างดีอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยไม่ใช่ดูแลอย่างแบบว่าให้ทานให้กินให้ไม่ให้ตายอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะคือการดูแลของระบบการดูแลที่นี่เนี่ยดูแลอย่างที่ว่าด้วยบุคลากรว่าคุณต้องเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลก็ไม่ใช่สัตว์แต่ว่าดูแลแล้วต้องชี้นำต้องไกด์ไลน์ให้คุณได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะตอบแทนกลับคืนสังคมอย่างไรด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาบนพื้นฐานนั้นแหละคือในแง่ของความตึงเครียดก็ตึงเครียดเหมือนกันแล้วคนที่ต้องแข่งขันต้องพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองตลอดเวลาเพื่อต้องพัฒนาความคิดต้องไปต้องแม้แต่คุณจะได้สวัสดิการอันเดมพลอยหรือว่าสวัสดิการว่างงานก็ตามคุณก็ต้องถูกเล่งให้อยู่ในความคิดว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ทิศทางไหนเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงดูตัวคุณเองได้แล้วก็จ่ายคืนภาษีได้เพื่อที่จะเป็นหลักประกันกันต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือมันต้องอยู่ตรงการควบคู่มาตลอดนะมันไม่คือคนพยายามมองว่าระบบรัฐสวัสดิการเป็นระบบศูนย์เปล่าโดยเฉพาะสวัสดิการให้กับคนว่างงานใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจจริงพี่ว่ามีมาพร้อมตัวอุดมการณ์ของการเคารพความเป็นมนุษย์แล้วก็การเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือว่าการบนพื้นฐานว่าจะต้องไม่เลือกปฏิบัติค่ะค่ะแล้วเดี๋ยววันที่22นี่เขาจะเป็นแคมเปญว่าอะไรคะที่จะเคลื่อนไหวใหญ่จะมีคือมันจะมีประท้วงใหญ่ค่ะทั่วประเทศซึ่งจะไปเดินประท้วงกันที่เฮลซิงกินะคะก็จะต้านนโยบายการแปรรูปนะคะก็คือภาษาของเสื้อเหลืองบ้านเราเนี่ยนะคือนโยบายการแปรรูปแต่ที่เรียกคือว่าก็ต้านนโยบายการตัดลดสวัสดิการสังคมต่างๆเนี่ยทั้งเพนชั่นทั้งงบเกษียณอายุทั้งตัดลดทอนงบที่จะดูแลหรือที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะย้อนถามนิดนึงว่าทำไมฝ่ายขวาถึงชนะขึ้นมาได้คะไอใน
ความรู้สึกพี่น้องประชาชนเขาเกิดความไม่เบื่อหน่ายกับฝ่ายซ้ายยังไงเหรอมันไม่ใช่เรื่องของการเบื่อหน่ายด้วยนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่านี่เป็นแนวเทรนด์ทั่วโลกอะนะไม่ใช่แค่เป็นอย่างเดียวเรื่องที่เห็นคือตั้งแต่อังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมคะก็คือด้วยการที่ว่าพอมันมีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่เจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การผูกโยงปัญหาเศรษฐกิจของไทยกับยุโรปของโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันต่อแต่ว่าประเด็นก็คือว่ายุโรปเจอวิกฤตเศรษฐกิจเยอะจริงนะแล้วก็ภาวะตรงนี้เนี่ยมันก็ทุกประเทศก็มีนโยบายเรื่องค่านิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีสวัสดิการเนี่ยคือเรื่องว่าทุกหัวเนี่ยมันมีราคานะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกหัวมันมีราคาเนี่ยคนท้องถิ่นคนเจ้าถิ่นก็มีแนวโน้มที่จะรู้ขึ้นมามีแนวคิดเรื่องข้ามชาติชาตินิยมคือปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไว้ก่อนเนี่ยและแนวนโยบายของการว่าดูแลคนของตัวเองไว้ก่อนไม่ต้องไปอุดหนุนหรือว่าจ่ายเงินช่วยการพัฒนานานาชาติไม่ต้องไปจ่ายเงินช่วยดูแลคนให้เงินอุ้มประเทศเศรษฐกิจโน้นไม่ต้องมาดูแลคนต่างชาติในประเทศของเราอะไรต่างๆเนี่ยนโยบายพวกนี้มันก็จะมีพื้นที่ซึ่งเราจะพรรคขวาที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นพรรคที่มีนโยบายแบบนี้เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นคือถ้ามองในแง่ของความเป็นแนวโน้มของทั่วโลกเนี่ยแนวโน้มของคนที่จะข้ามชาติหรือชาตินิยมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจะสูงจะมีทั่วไปเลยนะคะพอวิกฤตเศรษฐกิจทีอะไรเงี้ยก็จะมีแนวนโยบายเรื่องของการดูแลเฉพาะคนของตัวเองก่อนแล้วก็คนชาติอื่นไม่ต้องไปสนใจเนี่ยมาเกิดทั่วไปแม้แต่ประเทศไทยก็เหมือนกันเนี่ยพอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราคิดเรื่องส่งมากๆกับประเทศทันทีมาเลเซียก็เหมือนกันนะเจอวิกฤตเศรษฐกิจส่งแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศตัวเองออกไปทันทีญี่ปุ่นเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้องผลักดันแนวคนงานต่างชาติทันทีเนี่ยเป็นความเป็นสากลมากของทุกประเทศซึ่งฟินแลนด์ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดรอดจากแบบนั้นคนข้ามชาติที่นี่ก็ยังมีอยู่เยอะแล้วก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งที่ช็อกต้องบอกว่าช็อกคนในประเทศเยอะมากที่เห็นว่าเฮ้ยแนวคิดขวาของพวกเราทำไมมันเยอะขนาดนั้นซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าประเทศฟินแลนด์นี่อาชีพความเป็น global ฟินแลนด์เยอะมากคือความเป็นฟินแลนด์โลกหรือว่าการฟินแลนด์ที่แบบว่าเข้าไปสู่นะกับผนวกรวมเข้าแบบเป็นโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจถึงได้บอกว่าไอ้ตัวที่22สิงหาเนี่ยมันจริงๆเป็นคล้ายๆแบบว่าไอ้กระบวนการคนที่ไม่ค่อยใช้เสียไม่ค่อยหลับมานานเนี่ยเริ่มมาตื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้สึกที่อังกฤษเนี่ยก็ได้ฝ่ายพรรคฝ่ายขวามาเหมือนกันใช่ไหมล่าสุดก็อย่างที่คุณเล็กบอกเลยคือมันเป็นเทรนด์ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ทำให้คนรู้สึกหันไปหาแนวทางขวากันมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราก็คงมาที่ประเทศไทยเรานี่แล้วจะยังไงดีคะที่จากบทเรียนของทางฟินแลนด์เนี่ยคุณเล็กคิดว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีสำหรับของไทยเราที่จะเปลี่ยนประเทศให้มันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะคะเปลี่ยนระบอบหรือว่าสูงสุดเลยก็คือยกเลิกไปเลยระบอบกษัตริย์เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเนี่ยค่ะแล้วแต่อะไรนะดีกรีค่ะคิดว่ายังไงจะเริ่มไหนประเทศไทยเนี่ยคล้ายๆว่าแบบว่าต้องเริ่มเยอะนะเพราะว่าระบบการล้างสมองของคนในประเทศไทยเนี่ยมันทำมาต่อเนื่องยาวนานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเลยว่ากลไกการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเป็นกลไกการศึกษาที่สั่งสอนคนให้เป็นทาสอะนะในระดับชาติคือทาสในคือสั่งสอนคนให้เป็นทาสของอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นทาสของการเมืองหรือว่าเป็นทาสของกษัตริย์เนี่ยมาอย่างยาวนานมากเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาไทยไม่ได้สอนเรื่องให้คนตระหนักในสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าสอนให้คนเป็นก็เรียกว่าเป็นทหารที่ดีของชาติอะไรมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเริ่มแบบมันไม่ใช่ง่ายที่จะคิดง่ายอะนะคะคือต้องเริ่มแบบทะลุทะลวงเลยว่าหนึ่งเลยเนี่ยคนไทยต้องถอดเขาเรียกถอดไอ้ชุดนะคะความเข้าใจการศึกษาที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดูถูกตัวเองไม่เคารพตัวเองไม่ยอมรับตัวเองหรือว่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนี่ต้องออกไปให้หมดนะฮะแล้วก็เรื่องของการหวังพึ่งเนี่ยด้วยการที่ว่าไอ้กลไกระบบเส้นสายกลไกระบบการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างการกลไกการคอร์รัปชันในทุกระดับเนี่ยนะกลไกการซื้อเสียงในทุกระดับกลไกอำนาจมืดที่เข้ามามีอำนาจกับสังคมมาโดยตลอดเกิดนะอำนาจมืดทั้งอำนาจมาเฟียอำนาจทหารอะไรต่างๆเนี่ย
คนทั่วไปจริงมีบทเรียนของความเจ็บปวดของสงครามถูกอำนาจพวกนี้เข้ามาเขาเรียกว่าข้อทับนะคะบีทาเรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดเรื่องหวังพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยมันจึงมาอยู่ด้วยการเอาเขาเรียกว่าการรักษาตัวรอดเป็นยอดดีอะไรต่างๆนี่แหละแล้วคือแอททิจูดที่มันผิดพลาดเนี่ยมันถูกเข้ามามันถูกทำให้กลายเป็นสิ่งเปิดจำเป็นในสังคมไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานมากเลยนะก็คือเขาเรียกว่าพอเติมคำว่าไทยๆลงไปแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันเพี้ยนไปจากความหมายเดิมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมันก็ต้องใส่ความกล้าหาญเยอะที่จะต้องมาถอดนะคะถอดหัวโขนถอดบทเรียนถอดความกลัวไอ้ถอดความคิดความเชื่อที่จะต้องหวังพึ่งใครออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์แล้วก็พอทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพร้อมเหนื่อยด้วยเพราะว่าวิถีการพิสิทธิชนของสังคมไทยมันแรงมากก็คือรักคิวได้คุณรู้จักใครคุณได้รับการรักษาพยาบาลก่อนคุณมีเงินจ่ายคุณได้สิทธิ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเยอะมากก็ยังเคยชินกับวิถีนี้อยู่แล้วก็ถ้ามันจะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่คนเข้าเทียมกันเนี่ยคุณก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันต้องมีความอดทนอดกลั้นต้องรู้จักรอต้องรู้จักที่จะทำใจให้เข้าใจระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากค่ะอาจารย์หมาซึ่งบอกว่ามันก็คงใช้เวลาหลายปีแหละอย่างฟินแลนด์สร้างชาติมาคือเรื่องปากหมุดอุดมการณ์สวัสดิการสังคมอุดมการณ์คนเท่ากันอุดมการณ์การศึกษาต้องมาก่อนอุดมการณ์ว่าทุกคนต้องพูดความจริงนะคะซื่อสัตย์สุจริตอะไรอย่างเงี้ยมันปากหมุดกันมา70ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จนทำให้ทั้งชาติเนี่ยรวมตัวกันลงแรงกันเขาเรียกว่าซื้ออิสรภาพจากรัสเซียยอมแม้จะเสียดินแดนจะเป็น 12% ก็ตามมันต้องรับภาระของคนย้ายกับก็คือมันต้องคือถ้ามันมีอุดมการณ์ที่คนทั้งชาติตระหนักว่าโอเคด้วยวิธีการเนี้ยเราจะเดินหน้าไปได้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็ต้องก็จะเริ่มกันตรงจุดนั้นแหละแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าด้วยกันแล้วก็การเดินเนี่ยมันก็สนุกอ่ะคือแน่นอนมันสนุกแต่ว่ามันก็เหนื่อยแล้วคนต้องยอมเหนื่อยด้วยกันนะถ้ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมเหนื่อยแล้วก็ยังคิดว่าเองไม่ต้องเหนื่อยก็ได้กันอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็คนที่มันเหนื่อยกว่ามันก็กลายมาเป็นมหากันแบบว่าทนไม่ได้กันแบบนี้เรื่อยไปเนี่ยนะมันต้องปักหมุดตรงนั้นแหละปักหมุดเรื่องของคนเท่ากันปักหมุดเรื่องของการเคารพกว่าในศักยภาพของทุกคนแล้วก็ปากหมดในการที่ต้องพูดเรื่องความจริงความซื่อสัตย์กันตั้งแต่แรกนะคะอืมค่ะทีนี้เรื่องของบอกว่ามันคือพี่น้องก็เห็นว่าเวลาที่ลุกขึ้นมาบางทีก็หวังว่ามันมีการนำอ่ะนะเขาก็ยังหวังผู้นำนะคะหรือว่าองค์กรนำนะคะแต่ว่าในตั้งแต่รัฐประหาร22พฤษภาคม2557มาเนี่ยดูเหมือนว่าองค์กรนำอะไรนี่มันหายไปหมดเลยทีเดียวนะมันก็ดูเหมือนว่ามันว่างเปล่าไปเลยแล้วยิ่งทำให้เคว้งคว้างว้าเหวกันเข้าไปใหญ่เลยว่าไม่รู้จะไปยึดเกาะกลุ่มนำตรงไหนแล้วตรงนี้คุณเล็กมีคำแนะนำอะไรไหมคะมีข้อคิดอะไรไหมคะว่าเราจะไปกันยังไงต้องมีไหมหรือว่าindividual นี่แหละลุกกันขึ้นมาเป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าต้องรวมตัวกันดีคือตอนนี้เราก็เห็นว่ามันต้องมีรูปแบบพรรคกันนะอาจารย์หมาเพราะว่าเชิงสังคมเนี่ยมันต้องทำแบบมีความหวังให้กับประชาชนอะก็คือว่าอย่างกลไกการเมืองมันต้องเริ่มรวมตัวกันแล้วอย่างที่นี่ต้องก็คือว่ากลไกคนที่เป็นกรรมกรคนที่เป็นชาวบ้านคนที่มีแนวคิดฝ่ายซ้ายคนที่มีแนวคิดแบบไหนๆเนี่ยก็ต้องเริ่มรวมกลุ่มกันนะคือประเทศสังคมไทยเนี่ยประเทศไทยทำให้คนกลัวการเมืองกลัวพรรคการเมืองแล้วก็มองพรรคการเมืองเป็นสกปรกแม้แต่พวกซ้ายเองก็ตามนะแม้แต่พวกนักสู้ชาวบ้านเองก็ตามเนี่ยนะก็เรื่องนักวิชาการก็ตามเนี่ยเราไม่ชินกับระบบตัวแทนในกลไกรัฐสภาแล้วก็ระบบการเมืองของประเทศไทยมันถูกทำให้มองว่ามันเป็นเรื่องสกปรกกันมาด้วยแล้วก็ให้การเข้าใจวิธีคิดเรื่องกลไกสาภาพแรงงานว่าเป็นเฉพาะของผู้ใช้แรงงานโรงงานอุตสาหกรรมอะไรสาวออฟฟิศไม่เกี่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งมันสะสมกันมาปีๆเนี่ยมันทำให้องค์กรที่มันควรจะเป็นองค์กรที่มันเป็นด่านแรกนะเขาเรียกว่าจุดที่เป็นประชาธิปไตยเขาเรียกว่าอะไรนะประชาธิปไตยทางตรงอ่ะนะคือในการที่คนจะได้มารวมกลุ่มกันได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันศึกษาหารือกันศึกษาการเมืองศึกษาหารือกันนี่มันไม่ค่อยได้มีแบบเป็นทางการเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้ต้องเริ่มสร้างนะคะก็คือว่า
ไอ้การรวมตัวกลุ่มพรรคการเมืองการต่อสู้บนท้องถนนของบ้านเราในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะฝ่ายแดงหรือฝ่ายเหลืองเนี่ยก็จะเป็นการรวมมวลชนเพื่อตอบสนองแนวนโยบายของผู้นำเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องจริงที่ต้องคุยกันนะว่าเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยพอผู้นำส่วนบนเนี่ยนะมีกำหนดการมีท่าทีที่แตกต่างไปเนี่ยมวลชนก็เลยเคว้งคว้างเพราะว่ามวลชนเองเนี่ยถูกทำให้หล่อหลอมคือก็คล้ายๆกับถูกมองเมาเหมือนกันในระดับหนึ่งคือมองเมาว่าเห็นให้เชื่อตามแบบที่ผู้นำต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อถ้ามวลชนไม่ได้มีฐานการจัดตั้งในระดับล่างของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยพอขั้วการเมืองบนมันแตกสลายเนี่ยคนระดับล่างก็ไม่มีกลุ่มที่จะกลับไปเกาะกลุ่มรวมตัวกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นเฟรมฟาร์มซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่วงที่คือแน่นอนว่าการเมืองประเทศไทยตรงนี้รอระยะเปลี่ยนผ่านจริงๆอ่ะก็คือไอ้พวกการเมืองพวกข้างบนเนี่ยต่างก็รอการเปลี่ยนผ่านนะคะพวกภาคประชาชนลึกๆจริงๆก็รอการเปลี่ยนผ่านแล้วรอว่าอย่างน้อยในระดับหนึ่งจะไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเทวดาลุกขึ้นมาตัดสินใจช่วยอะไรกันในระดับหนึ่งเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์นี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศของการรอของเมืองไทยในช่วงนี้มากมากเลยคือทุกคนก็รอทุกคนก็ยังมีกับระบบไอศักดินาสวามิภักดิ์อะไรกันอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยเพราะคิดว่าระบบนี้เนี่ยมันก็เหนื่อยน้อยหน่อยแล้วก็มันรอกันมาแล้วมันเจ็บปวดมันไปต่อไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็แล้วก็อยากจะบอกว่าแน่นอนว่ามันก็คงสถานการณ์บ้านเราตอนนี้มันช่วงที่มันต้องอดทนแล้วมันรอแต่ว่าจะรออย่างไรก็คือว่ามันจะต้องรอแบบการรวมตัวการของแต่ละกลุ่มค่ายแนวคิดต่างๆชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดแต่ละกลุ่มหรือว่าแต่ละตำบลที่มีแนวคิดคล้ายกันเนี่ยควรที่จะเริ่มปรึกษาหารือกันบ้างเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะลุกขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อที่จะมีกรอบแนวนโยบายของการแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าในระดับหนึ่งนี่มันจะมีแล้วก็ฝึกความคิดดีเบตถกเถียงแล้วก็มีข้อเสนอของชุมชนขึ้นไปการเปลี่ยนผ่านก็อาจจะว่าประเทศไทยคือเทปนะซึ่งอัตรามาจากสูงปีที่จนปัจจุบันยิ่งสุดเทศนะก็จะรวมตัวกันอีกแล้วเนี่ยยังไม่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะหันลอยอารมณ์มารวยได้แน่นอนว่ามันไอ้ชนชั้นสูงในเมืองที่ไม่เคารพใครอื่นใดเลยนอกจากในประเทศไทยก็ความพร้อมในระดับว่าถ้ามันเกิดมีการสูญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สูงในเป็นฐานของประเทศไทยได้ว่าการประทะท่าที่จะทำตัวเองท้ายที่สุดนี้ต้องพร้อมอ่ะคือชนชั้นสูงไม่มีทางแบบลุกขึ้นมาเคารพความเป็นคนของคนอื่นอย่างง่ายดายอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกสอนมาอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการบีบให้เขาสุดท้ายเนี่ยเขาต้องยอมอ่ะแล้วไม่ใช่การบีบกลไกการบีบกลไกการปะทะกันหลายอย่างรูปแบบไหนที่จะทำให้ชนชั้นสูงสุดท้ายที่สุดต้องยอมเคารพในความแตกต่างยอมเคารพในความเท่าเทียมกันของคนที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งขนาดเดียวกันเวลาสิ่งที่เราที่ชาวบ้านหรือว่าไทยหรือว่าชาวต้องเตรียมก็คือว่ายังไงให้ใช้อำนาจในการต่อรองกับชาวบ้านทำได้อย่างแล้วก็ให้เร็วที่สุดอะไรนะฮะไอ้เราเป็นยุทธวิสัยยุทธต้องเริ่มคิดกันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกพรรคการเมืองเนี่ยขณะนี้พูดถึงว่าการจดทะเบียนอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าการรวมตัวกันของพรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นจะเริ่มคิดได้แล้วใช่ไหมพี่น้องควรจะกล้าคิดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เงินทำพรรคการเมืองนี่ต้องใช้เงินนี่จะมีวาทกรรมแบบนี้อยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วมันเริ่มต้นที่อุดมการณ์ความคิดมากกว่าหรือเปล่าฮะไม่ค่ะตอนนี้มันต้องคือสังคมไทยเนี่ยคือเราเชื่อว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเป็น10ปีที่มีอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลที่มันคุมไม่ได้มีการเข้าถึงข้อมูลหลากหลายเนี่ยนะแม้ว่าคนไทยเยอะมากเนี่ยจะอยู่ในชุดการศึกษาแบบเก่าที่ถูกฝังหัวมากับระบบการศึกษาในระบบก็ตามเนี่ยแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาชุดข้อมูลใหม่ๆที่เราได้เนี่ยมันคงเข้าไปตั้งประเด็นคำถามในสมองของพวกเราเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่เราควรจะนะใช้เวลาช่วงนี้มาจัดตั้งคือมามองชุดการศึกษาใหม่กับเก่าที่เรามีเป็นระบบโดยเอาตัวตั้งคือเอาตัวเราเป็นตัวตั้งว่า
ว่าไอ้ทุกข์กับไอ้ว่าในระบบต่างๆที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงไหนเรามีคุณค่ามั้ยเรามีตัวตนมั้ยเรานะคะหรือว่าเราถูกมองถูกตีค่ายังไงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเรามีส่วนสำคัญเราเป็นคนที่มีตัวตนเราเป็นคนที่นะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยเราจะถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะแสวงหานะคะแสวงหาทางออกกับชีวิตของตัวเองยังไงแม้ว่าเราจะยังต้องพึ่งพิงรปช.ร่วมพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจกลไกการสร้างอำนาจต่อรองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต่อรองกับที่ไม่ต้องการตัวเองนะก็ยังอยากเพื่อใครอยู่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่นิ่งเฉยก็หมายความว่าแต่ว่าจะสร้างอำนาจรองกับพรรคเพื่อไทยจินวัฒน์ยังไงกับนปช.ส่วนพรรคการเมืองกันขึ้นมาใหม่ก็ดันว่าจำเป็นนะคะคือถ่ายแม้แต่เพื่อไทยขวาพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ขวามากเลยพรรคที่พรรคซ้ายเลยสักพรรคเดียวนะคะมันที่จะต้องตัวการซ้ายที่คือเพื่อที่ฝากพักในทุนเนี่ยนะครับกติกานโยบายเพื่อที่จะมาให้กับคนอะไรอย่างนี้มันไปไม่ได้โดยเฉพาะนะเขาไม่โดนกดดันต่อเราเนี่ยพักของสังคมนี้ที่มีแนวสวัสดิการมีแนวขวาขึ้นมาตาม110อะไรต่างๆเนี่ยในตอนนี้เนี่ยพักซ้ายที่จะไปนโยบายเข้าไปดันปัญหาในให้เป็นกฎหมายที่เราแก้แน่นอนเมื่อไหร่จะได้แก้รวมตัวพรรคทางสายกันทุกทีแล้วก็เรียกว่าพรรคกลางซึ่งเป็นพรรคเกษตรกรแทนที่ให้ความหลังกับที่เป็นคนชนบทคือเกษตรกรแล้วก็บอกว่าเนี้ยอันนี้พรรคเกษตรกรของพวกเราเอ้ยแต่ส่วนก็คือเรื่องของชนบทที่เป็นนโยบายของรัฐซึ่งขี่แล้วเรียกเนี่ยนะก็ควรจะมีนะครับก็ควรจะมีหรือว่าพรรคแนวสังคมซึ่งการของคนรุ่นใหม่และจะมีที่เปิดที่เปิดขึ้นมาและถ้าออกหมดอะไรอย่างนี้ต้องคิดเรื่องทำให้คนรัฐบาลนอกรัฐสภากันอยู่แบบอย่างเช่นปัจจุบันก็ตอนนี้เราก็คุยกันต้องถามแฮร์ทาร์ทบลูเบอรี่มองอยู่ว่าดื่มอะไรเนี่ยน่าสนใจค่ะก็เมื่อกี้นี้นะคะสัญญาท่านเองนะคะท่านเองแบบว่าก็แบบว่าคือเขาจริงๆฟินแลนด์นี่น่าสนใจก็ว่าเป็นประเทศหนาวอ่ะหมดเลยแล้วก็เรียกว่ามีสารมีคุณประโยชน์เยอะมากอย่างที่ตอนนี้คือช่องแขกไม้อะไรทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยอะไรมากก็ดูแลตัวเองธรรมชาติต่างๆเนี่ยบลูเบอรี่ก็จะมีเบอร์รี่สีแดงนี่น้องแก้อาการไข้แก้อะไรก็คือในประเทศที่มันเหมือนกับว่าไม่คนฟินแลนด์ก็ไม่มีศักยภาพที่จะพึ่งเงินชนบทเรามาอยู่ฟินแลนด์เนี่ยเราก็เห็นว่าประเทศนี้ก็เป็นทรัพยากรจากป่าของเขาเยอะมากเลยก็นี่แหละปัญหาการแรงพี่น้องแรงงานนำมาใช้ค้ากระบวนการค้ามนุษย์นี่ปัญหาค้ามนุษย์นี่ถูกขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนคุณเล็กมองสถานการณ์ช่วงนี้สหรัฐเนี่ยถ้าตีแผ่ปัญหาเท่าไหร่สังคมไทยเนี่ยมองประเด็นนี้แล้วก็แก้ปัญหาเนี้ยให้มากยิ่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าไปปกป้องตาชื่อเสียงของประเทศป่านะฮะอยากจะฟังคุณเล็กว่าพอเห็นประเด็นนี้มันกลับเข้าในประเด็นในสังคมไทยอีกครั้งปัญหาเติมหรือระบบก็เริ่มจากไอ้พวกไหนพวกมาเฟียไทยประเทศไทยแรงงานตั้งแต่ช่วงแบบอะไรเงี้ยแล้วสภาไปเป็นทำในช่วงสิคือคนงานก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็จ้างกันละไปหมดแล้วก็อย่างไอ้พวกการกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตามกลไกเส้นสายการเมืองที่เราที่เกิดสนุที่ผิดกฎหมายภาพนี่แหละเนี่ยซึ่งคนอีสานนะเพราะว่าถูกทำให้เชื่อให้คิดว่าไอ้การพอระบบพอบ้านคือในประเทศมันไม่มีเนี่ยมันการในเชิงสวัสดิการมันไม่มีคิดเรื่องว่าให้คนของเราเองนะส่วนการไอ้ของประเทศเมืองหรือว่าความยากหาการประทุกันของชนชั้นมันไม่รุนแรงก็เพราะว่า
ไอ้ชนชั้นล่างชนชั้นล่างเอาพูดพูดคำว่าพอพูดภาษาสังคมนิยมหน่อยแล้วกันว่าไอ้ชนชั้นล่างเองเนี่ยมันถูกคล้ายๆว่ามันมีฟูกรองรับไอ้ฟูกรองรับของเขาก็คือว่าคนของตัวเองนี่แหละเสียสละเรื่องร่างกายแล้วก็ชีวิตเพื่อที่จะไปหาเงินมาหล่อเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านอะไรต่างๆแต่ว่าในกลไกการหล่อเลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีราคาที่แพงมากก็คือราคาของค่านายหน้าต่างๆที่จะต้องจ่ายกันไปทำงานแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่ต้องจ่ายกันแล้วก็อย่างเช่นถ้าไปขายตัวเนี่ยก็คืออย่างญี่ปุ่นในช่วงยุค70-80เนี่ยก็คือว่าถูกหลอกไปก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยพอไปถึงที่นู่นเนี่ยก็มีราคาตัว2 ล้านแล้วก็ถูกขายส่งไปตามมาตามมาจนกว่าจะปลดหนี้ตัวเองออกอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นระบบไอ้พวกมาเฟียไทยซึ่งมันเก่งมากเนี่ยที่มันโยงกันทั้งไอ้พวกเงินกู้แล้วระบบไอ้พวกกลไกคนที่ทำรู้ช่องทางตรงนี้มีเครือข่ายกระทรวงแรงงานมีนักการเมืองด้วยเนี่ยนะทหารด้วยเนี่ยนะเกี่ยวโยงกันเป็นโซ่ตัวเนี่ยก็ส่งออกแรงงานเป็นปีแล้วเป็นแสน200,000แล้วพอช่วงพม่าแตกเนี่ยพวกนี้ก็ได้โอกาสเพื่อพาคนต่างชาติเข้ามาก็กินข้าวหัวคิวกันมาอะไรต่างๆเนี่ยคนออกจากพม่ามาถึงเมืองไทยมาถึงกรุงเทพก็ต้องจ่ายกัน20,000นะจ่ายใต้โต๊ะกันมายาวนานก็คือต้องบอกว่ารายงานหรือว่าการจัดประเทศไทยเป็นประเทศค้ามนุษย์ของอเมริกาไม่ใช่เป็นเรื่องเกินความจริงจะถูกตัดจัดการมานานแล้วด้วยแล้วก็ประเด็นที่มันไม่ถูกจัดการกันมานานกลไกการค้ามนุษย์บ้านเราเนี่ยมันก็มีรูปเหมือนกันคือภาษาที่มันนะจากการทำกฎหมายเนี่ยมันก็กฎหมายเป็นถูกอุ้มหรือกระทรวงแรงงานญาติจากกระทรวงแรงงานขึ้นมาเนี่ยนะเงินก็ทำให้ไอ้ปัญหาเนี่ยมันคลากระสังอย่างเบอร์รี่เนี่ยเอาข้อจริงเขาขายหลอกลวงค้ามนุษย์มากเลยนะคะการมาทำงาน3 เดือนคนงานต้องจ่ายกัน100,000-200,300อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำงานกัน70วันไม่ได้พักวันละเป็น10 กว่าชั่วโมงเนี่ยนะกินอยู่ลำบากสุขภาพต่างๆเนี่ยนะคือมันไม่มีกรอบกติกากฎหมายไหนเลยแม้แต่ของไทยหรือของฟินแลนด์ในเชิงกติกาการคุ้มครองการใช้แรงงานเนี่ยที่เป็นเขาที่ครอบคลุมนะช่วยเหลือพวกเขาครอบคลุมแต่ว่ามันก็มีความซับซ้อนในแง่ที่ว่ากว่าคนงานจะออกมาเนี่ยเขาออกมาผ่านทางระบบกระทรวงแรงงานเข้ามาทางฟินแลนด์โดยมีวีซ่าเข้ามาสวีเดนโดยมีวีซ่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไอ้ความคุ้มครองต่างๆเหล่านี้คือความซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เก่งมากพวกมาเฟียค้าคนงานไทยไปต่างประเทศที่เก่งมากเนี่ยก็ทำให้ปัญหาพวกนี้มันชะลอแล้วก็มันไม่ได้รับการแก้ไขมาอย่างยาวนานนะการลูกเรือประมงเนี่ยเราก็ได้ยินปัญหาเรื่องลูกเรือประมงกันมา20-30 ปีแล้วแล้วก็ปัญหาเรื่องของลูกเรือประมงโดนทิ้งโดนศพโดนทิ้งหรือว่าโดนเด็กๆถูกพาไปเด็กถูกพาลงเรือตั้งแต่12อะไรเงี้ยผ่านได้ออกมันเป็นปัญหาที่กำลังทำมานานแต่ว่าการเมืองบ้านเราเองก็ไม่ได้ละเอียดอ่อนพอที่จะลุกขึ้นมาจัดการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในนโยบายบ้านเราเองก็ได้ประโยชน์จากไอ้กฎการค้ามนุษย์นี่เยอะด้วยเนี่ยนะคะคือต้องบอกคนไทยเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกินจริงเลยและเป็นเรื่องควรจะจัดการแล้วก็ควรจัดการมานานแล้วอะไรต่างๆนะคะค่ะก็ต้องถือว่าก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้คือรายงานของสหรัฐเนี่ยก็ทำให้การรับรู้เนี่ยมันวงกว้างขึ้นนะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนักสิทธิแรงงานเฉยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงก็จะเบาอยู่นะแต่พอครั้งนี้ก็ทำให้ได้ยินกันชัดเจนขึ้นว่าเรามีปัญหาแต่ก็น่าเสียดายที่มันอยู่ภายใต้ภาวะของเราเป็นประเทศภายใต้รัฐบาลเผด็จการอยู่ขณะนี้เนี่ยเผด็จการทหารอย่างเต็มที่เนี่ยทำให้การจริงๆการใช้โอกาสของรายงานสหรัฐฉบับนี้มันก็เลยถูกพลิกไปกลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็สลิ่มก็เอามาตีเรื่องบอยคอตสินค้าอเมริกาอะไรมันก็เยอะไปหมดกลบเรื่องไปหมดเลยนะแทนที่พี่น้องแรงงานจะได้ถูกปัญหาจะได้ถูกออกมาแก้ไขสลิ่มในตอนนี้มันไม่ได้มีเหตุผลแล้วอ่ะแล้วคืออย่าบอกเทพปัจจุบันหรือว่าคนที่เป็นสลิ่มหรือว่าคนเมืองหลวงเนี่ยนะคือรอยัลลิสเนี่ยที่สู้รบกับคนเสื้อแดงมาเป็น10 ปีจนปัจจุบันนี้ก็แบบว่าเขาเรียกว่าเออะละลาเขาไปทั่วอย่างเงี้ยนะใครมาแตะเขาเรียกว่ากองกระปุกของข้าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่มีเหตุผลอะไรอยู่แล้วนะตอนนี้มันเป็นเรื่องถึงว่าใครที่สามารถเสียงดังได้ก็จะเสียงดังด้วยแล้วก็ประเด็นเรื่องสลิ่มเมืองไทยเนี่ยเขาเสียงดังได้มาโดยตลอดแล้วก็เสียงดังเยอะเพราะฉะนั้นเป็นการเสียงดังที่แทบจะไม่เคยใช้เหตุใช้ผลเลยนะคะก็เป็นความเสียงดังที่น่าเสียดายและขณะเดียวกันก็สะท้อนนะคะก็สะท้อนวิธีคิดของขั้ว
ชนชั้นสูงซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นขั้วที่พวกเราชนชั้นล่างชาวไร่เองต้องเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาก็เรียกว่ารับมือนะก็คือก็ต้องรับมือด้วยแล้วก็จะทำยังไงคือไออาจารย์หมายให้ความเป็นคนขวาเนี่ยไอแนวคิดขวาสุดแนวคิดข้างชาติเนี่ยมันในโลกปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ประเทศที่มันมีการศึกษาดีเยี่ยมอย่างฟินแลนด์และต่างหรือว่าสวีเดนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะกำจัดพวกเขาได้หมดนะหรือว่าความคิดขวาสุดเนี่ยก็ยังอยู่ความคิดข้างชาติสุดความคิดเห็นแก่ตัวสุดความคิดเรื่องการแบบว่าการอยากมีอยากกษัตริย์เงินนะครับแล้วฝรั่งเศสก็มีกลุ่มคนขวาที่คิดว่ามีกษัตริย์หัวตัวเองสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่จะทำให้รู้สึกหลายคนอยากมีเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ที่หายไปไม่ใช่การกำจัดสลิ่มแต่ว่าการจะทำยังไงให้ความคิดแบบสลิ่มให้ความคิดแบบคนเมืองเนี่ยมันเป็นความคิดของคนกลุ่มน้อยซึ่งคล้ายๆเป็นปรากฏการณ์ในสังคมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมาชี้นำหรือว่ามาถูกลุกขึ้นมาทำลายนะฮะจะเขาเรียกว่าทำลายความเป็นเหตุเป็นผลรวมของคนทั้งประเทศได้คือความเป็นขวาจัดข้างชาติยังไงก็ยังอยู่ความรักเจ้าแบบงี่เง่าบกยังไงก็ยังอยู่แต่ว่าเราจะคุมปรากฏการณ์ตรงนี้อย่างไรด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทำให้มันไม่มีเอฟเฟกต์คือทำให้มันไม่ส่งผลกระทบกับคนอื่นอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าถ้าในรัฐแค่คือถ้าเรามีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยก็ยากอยู่แล้วนะรัฐบาลเราก็จะอ่อนไปก็จะจัดการสลิ่มไม่ได้ยิ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลทหารด้วยซึ่งเป็นรัฐบาลที่ต้องการคนแบบสลิ่มหน่อยเยอะขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรนะมาหนุนความชอบธรรมของวิถีการปกครองที่มันไม่ชอบธรรมของทหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้แนวคิดของสลิ่มคนสองคนอะไรก็ถูกชมกันขึ้นมากลายเป็นอุดมการณ์ชาติไปเป็นแนวคิดของคนทั้งชาติไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันนี้พวกเราเองก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องอ่อนไหวแล้วก็ทำยังไงให้ไอ้แนวคิดของความเป็นสลิ่มหรือแนวคิดสลิ่มแนวคิดของรอยัลลิสต์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าคือเราประกาศว่าประยุทธ์ไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนไทยเพราะว่าประยุทธ์มาอย่างผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็สลิ่มเองก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนของแนวคิดของคนไทยทั้งชาติเพราะว่าวิธีคิดของสลิ่มเป็นวิธีคิดที่เหยียดคนแล้วก็เหยียดหยามคนเหยียดผลและคิดต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปนะคะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้ฉุกคิดแล้วก็ไม่ตื่นว่าไม่เทตามกันไปนะคะสังคมที่ดึงสติตัวเองเนี่ยเราเองก็ต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดตัวเราเยอะขึ้นแล้วว่าเข้าใจปรากฏสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยการก็เรียกว่ามอตโต้ที่มีชื่อเสียงมากซึ่งมีคนก็เรียกว่าอะไรนะคะแม้ว่าจะไม่เห็นข้อที่สำคัญเข้ามาอยู่ในฉันก็จะไม่เข้าเห็นด้วยกับความคิดคุณกับการเรื่องใดของการเข้าถึงกลไกเสรีภาพอย่างเข้าเทียมกันของคนทั้งสังคมถ้าเราจะฟังต้องการฟังแต่เฉพาะคนที่เราอยากจะฟังแล้วก็จะเข็นฆ่าสังหารคนฝั่งนี้มันก็คือสังคมเผด็จการเท่านั้นเองค่ะถ้าว่ามองการเมืองสถานี้เนี่ยนายสุมาแล้วพร้อมกับวาทกรรมเดิมเลยก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะตอนแรกๆก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันจะมาหนุนประยุทธ์หรือว่าจะมาล้มประยุทธ์นะคะก็มีบางคนแอบหวังว่าเอ้ยมันน่าจะล้มประยุทธ์แน่เลยแต่ตอนนี้น่าจะชัดแล้วนะล่าสุดนี้เห็นนายประยุทธ์ก็ออกมารับเทพนะคะว่าตีรูปนี้ต้องใช้ไม่รู้จะนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนว่าจะรับลูกกันดีหรือเปล่าไม่รู้คุณเล็กมองยังไงคะว่าสถานการณ์การเมืองตอนไปทางไหนเห็นนักการสุดเทพออกมาแล้วหรอคะว่าประยุทธ์ล้มสุดเทพก็ออกมาค่ะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะมาช่วยมือกับประยุทธ์ระบบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาที่ประกาศเปลี่ยนผ่านค่ะซึ่งตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามีได้ให้คนใจรอได้อย่างต้องเผยตัวกันหมดแล้วล่ะก็คือถ้าคือท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้มันจะให้เห็นว่ามันคือกลุ่มพวกเดียวที่ทำเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าประเด็นที่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าการเจรจานัดคือขายราชสำนักกลุ่มยังไม่ลงตัวกันหลังเนี่ยนะเพราะว่าจะสืบเมื่อทิ้งตายแล้วถึงจะสืบยื้อไปแบบนี้ก็คือว่าทุเรศเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาชะลอพฤติกรรมอะไรเยอะมากนะคะอันนั้นก็
แต่ว่าในส่วนของในส่วนของภาคประชาชนตอนนี้ทำอย่างไรที่พวกเราทำได้ยังไม่ดีหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วมันไม่ถึงมีเครือข่ายที่ต้องทำงานกับเครือข่ายองค์กรต่างๆพวกเอ็นจีโอสังคมต่างๆที่เครือข่ายรอยัลลิสต์เนี่ยกับย่างโพสิทีฟเสรีภาพของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันหลายช่องทางและที่สำคัญทำให้ที่พวกเขาทำเนี่ยพวกเราคุณชอบทำแต่รัฐประหารได้เรื่องสังประชาที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนไม่ใช่แบบว่าเรียกว่าเกียรติฟันนี้มันดีเมื่อนี่มันไม่ลืมตัวประยุทธ์ก่อนแบบนั้นมันอะไรก็คือการที่สยบยอมก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องอดทนอ่ะก็คือว่าไม่กินน้ำปลาไหลไม่กินทำน้ำแกงจะกินน้ำพริกผักต้มไปจนกว่ากูจะได้รัฐบาลใหม่ต้องทำใจกันหนักแน่นด้วยไม่ใช่แบบเห็นเกิดได้นิดหน่อยโดยที่ไม่ได้มองเรื่องของผลเสียระยะยาวหรือว่าผลที่จะได้ในระยะยาวนะคะทีนี้ก็ทางนายสุเทพเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเขามีการแอสไซน์แล้วนะมอบหมายให้กสิทธิ์พิรมเนี่ยเป็นฝ่ายต่างประเทศไปชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเนี้ยเวลาธนศักดิ์ก็ตามหรือว่าประยุทธ์เนี่ยไปยุโรปเนี่ยเราก็ไปต่อต้านได้แต่ว่าถ้าเกิดสุเทพมากสิทธิ์มาเนี่ยเราก็คงจะลำบากในการต่อต้านไหมคะทางยุโรปอันนี้ก็มีในรูปธรรมหนึ่งซึ่งคิดว่าเราน่าจะทำได้นะก็คือว่าพวกเราเองควรจะมีแบ็คลิสต์นะก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นคนต่อสู้เพื่อจะประชาธิปไตยมันก็มีเครดิตอยู่ในระดับหนึ่งนะน่าจะทำแบ็คลิสต์พวกเราโยลิสต์ที่มีส่วนร่วมในการข้อประชาธิปไตยนะเพื่อที่จะปฏิเสธวีซ่าแล้วก็ส่งให้รายชื่อแบ็คลิสต์ต่างๆนี้ไปให้ทุกสถานทูตที่เป็นสถานทูตตะวันตกแล้วยอมรับว่าตอนนี้ตะวันตกเองเนี่ยนะคะก็ปฏิเสธเรื่องการจะเริ่มจะความบาดประเทศไทยมากขึ้นแล้วแล้วก็ในทุกประเทศในตะวันตกตอนนี้เนี่ยเขาก็มี watch list ก็คือมีรายชื่อของพวกเทอร์ริสต์เนี่ยคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เราคิดว่าควรจะมีการรวบรวมรายชื่อสมมติว่าการออกมาเป็นทางการของกปปสรายชื่อของคนฝ่ายต่างประเทศที่จะไปนะที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชี้แจงเนี่ยก็ควรจะมีการทำหนังสือนะคือองค์กรเสรีไทยหรือองค์กรไหนก็ตามหรือว่าพวกเครือข่ายรวมกลุ่มกัน50องค์กรร่วมกันลงชื่อแล้วว่าส่งรายชื่อไปให้สถานทูตอเมริกาส่งรายชื่อไปให้สถานทูตยุโรปอะไรต่างๆพวกนี้ว่าคนกลุ่มนี้อย่าให้วีซ่านะก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นการทำตั้งแต่เริ่มจุดแรกเพราะว่าไปที่ไหนก็ต้องประเทศไทยนะฮะคือตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าถ้าจะมีก็ตามเนี่ยแต่ว่าเครื่องที่คนที่จะต้องขอวีซ่าและประเทศไทยขอวีซ่าแค่ไปประเทศอื่นๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าแค่20กว่าประเทศมั้งไม่ถึงประมาณ30ประเทศแต่ว่าอีก170ประเทศเนี่ยเราต้องขอวีซ่าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเบรกนะคือเสนอว่ามีควรจะมีการทำ watch list แล้วก็ทำหนังสือส่งถึงสถานทูตต่างๆไม่ให้วีซ่ากับไอ้พวกเนี้ยที่จะเข้าไปชี้แจงเออนี่ประเด็นนี้ดีมากพี่น้องเลยนะคะน่าจะคิดในกลุ่มถ้าเกิดจริงๆก็ต้องเป็นตอนอ่ะมันถึงจะมีน้ำหนักถ้าเกิดเป็นรายบุคคลไปยื่นคัดค้านกันพวกเขาเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีน้ำหนักมากพอก็ถึงเวลาพี่น้องต้องรวมกลุ่มกันถ้าติดขัดเรื่องภาษาอะไรเนี่ยทางเครือข่ายนี้ก็พร้อมที่จะประสานร่วมมืออย่างนั้นนะคะวันนี้น่าสนใจยิ่งประชาชนมีประวัติว่าเขารู้หมดแล้วล่ะเขาก็ต้องย้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยใช่ค่ะก็คือว่าในเชิงการทูตเนี่ยต่างประเทศก็รู้อยู่แล้วการรู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีความไม่มีรีเควสอย่างเป็นทางการของคนได้ลำบากอีกรีเควสเกี่ยวกับจำนวนของเจ้าของคนไทยที่ต่อสู้คนซึ่งเป็นรู้ตัวที่ทุกประเทศเนี่ยยอมรับอย่างชัดเจนเนี่ยหมายเพื่อคล้ายว่าได้ลำบากใจนักกันนะคะพี่น้องเขาอยู่ๆมาทำอะไรให้ไปนะคะนี้มันก็เป็นตามแล้วนะคะว่าเราก็ต้องแจ้งลงไปเหมือนไรแล้วเรามีนะคะเราจะไปเหมาว่าเขาก็รู้อยู่คนกระทำไม่ได้สำคัญนะคะมันก็จะแสดงความเป็นคงจะชวนคุณพี่น้องไปอีกไหมคะวันนี้นะคะก็รายงานให้ทราบว่า17ถือว่าเป็นสถิติในช่วงค่ำๆนี้สูงสุดเหมือนกันนะคะช่วงค่ำนะคะคุยกันว่าการที่พวกเราที่เขาเรียกว่าการที่มีความคิดกันอย่างมีนะคะผ่านทางเขาเรียกว่ารอบรอการศึกษาที่เราไทย
ควรจะทำแล้วก็คนที่สำคัญก็ใส่ยุจรณญาณแล้วก็พยายามที่จะคือสายว่าครอบครองสังคมให้มีความเป็นผลกันมากขึ้นมันเรื่องสำคัญด้วยแล้วก็ศักยภาพตรงนี้ใครอาจจะได้ออกกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายในช่วง2540อย่าให้สังคมไทยเรื่องศักดิ์เลยการต่อสู้เพื่อมีมาตั้งแต่นะคะเท่าเทียมอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าจะคิดเรื่องการต่อรองเรื่องเวลาคนใหม่หรือว่าการที่จะสร้างชาติคนใหม่อะไรต่างๆราชอาณาจักรใหม่อะไรจะตามหรือว่าจะไม่เอาราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐหรือสาธารณรัฐของประชาชนก็ตามเนี่ยหมุดตรงนี้หมุดหมายของประชาชนนะคะศูนย์กลางของอำนาจในการไม่ว่าจะระบบการเมืองแบบไหนเนี่ยประชาชนยังหมายดับหน้ากันก่อนเสมอนะคะอย่าท้ายที่สุดก็คือว่าประชาชนเราพวกเรานี่แหละต้องลุกขึ้นมากำหนดอนาคตของพวกเราแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองให้กลไกการเมืองเนี่ยไม่เหยียบย่ำไม่ก็เรียกว่าไม่ทำลายหรือไม่รับพวกเราไปด้วยราคาที่อยู่ในทางอีกต่อไปนะคะขอขอบคุณคุณเลยนะมาร่วมพูดคุยมีเดียรีพับลิกนะคะแล้วก็ขอนัดมาคุยอีกเรื่อยนะจีบไปค่ะนะคะเพราะยังมีนี้ก็อาจจะจะพี่น้องจะบอกว่าเด่นเหมือนกันนะเพราะเราก็อยากจะเหมือนเป็นรีวิวก่อนนะคะแต่ในแต่เราจะต้องมาแต่รายละเอียดนะคะกันอีกนะคะสำหรับคุณเล็กซึ่งยาวนานแล้วนะแล้วก็เป็นเลยนะคะที่พูดในแนวทางแบบนี้นะก็เรามีโอกาสที่จะพูดอย่างไม่จำต้องไปซื้อเวลาไอ้นี่มันฟรีตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ผลก็ขอให้กำลังมาอีกนะคะเรื่องเล็กๆแบบวันนี้หรอเรื่องอะไรประมาณนะคะปี2559นี่3นะคะแล้วก็คงที่ค่ารักษาต่างเพราะว่านะคะแต่ว่าค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณเล็กมากค่ะ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 สวัสดีค่ะค่ะนะคะอุ้ยผิดค่ะค่ะนะคะนั่นก็เป็นคุณ เล็กจัญญายิ้มประเสริฐนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะให้แง่คิดต่างๆดิฉันจดไม่ทันเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่พูดเร็วพอสมควรตอนเช้านี่พี่น้องฟังอาจารย์จรัญนะคะก็จะเป็นอีกลีลาหนึ่งนะคะตอนนี้ก็แบบว่าจดกันแทบจะไม่ทันเดี๋ยวต้องไปฟังรอบ2แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามีเนื้อหาสาระนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้ของเรามากทีเดียวนะคะหวังว่าก็คงได้นะคะกับรอบแรกกับคุณเล็กจัญญายิ้มประเสริฐค่ะนะคะต้องมาให้มาพูดคุยกับเราอีกในหลายๆครั้งค่ะนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของพวกเรานะคะก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยในเบียนสาธารณรัฐหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นประเทศจำกัดเป้าหมายของรายการมีเดียรีพับลิกหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะนะคะอย่าลาครึ่งตามเวลาประเทศไทยเพื่อร่วมกันเกาะติดสถานการณ์นะคะที่สน.สำราญราษฎร์เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จะไปเป็นกำลังใจอีกทีหนึ่งนะคะให้กับคุณบารมีชัยรัตน์นะคะนักสู้เพื่อสิทธิของพี่น้องคนยากคนจนนะคะที่ท่านก็ต่อสู้มาโดยตลอดวันนี้ต้องมาถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมค่ะนะคะเพราะการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนะคะที่ทำให้ท่านความยุติธรรมในครั้งเราชาวมีเดียฟอร์สก็จะร่วมกันก่อติดนะคะไปกับพี่น้องที่จะเดินทางไปให้กำลังใจกันที่สน.สำราญราษฎร์ค่ะนะคะค่ะก็เจอกันพรุ่งนี้เวลา 9:30 ซึ่งจะออกอากาศนะคะ2 สถานีร่วมกับทางร่วมกับทางยุทธ LA นะคะก็คือนะคะวันนี้ดารบุพันธ์นะคะก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะกันพรุ่งนี We'll be right back.